ค่ะพาไปดูน้ำใจจากคนไทยกันบ้างค่ะเราจะสังเกตได้เลยค่ะว่าคุณอมรดีทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยต่างๆรวมไปถึงเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยน้ำใจจากคนไทยไม่เคยขาดสายค่ะโดยประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีได้ค่ะมีการส่งกำลังใจมายังพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าอยากให้สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะจากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดหรือว่าสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเหตุการณ์นะคะก็ได้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากตามข่าวที่มีการเสนอไปแล้วนั้นค่ะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างที่บอกไปเฉพาะคนในพื้นที่อย่างเดียวแต่พื้นที่รอบนอกก็กระทบเช่นเดียวกันค่ะโดยผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนที่เป็นชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะว่าต่างมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งฝากความห่วงใยส่งมอบกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชายแดนใต้ด้วยว่าให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดขอความสันติสุขความสงบสุขจงเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะความห่วงใยมากนะฮะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมถือว่าไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่นะพุทธคริสต์อิสลามก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมคิดว่าน่าจะยุติกันได้ในเร็วๆนี้แล้วขอให้มาร่วมกันสมัครสมานสามัคคีสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะฮะลดความขัดแย้งเพื่อความผาสุกของพวกเรานะพี่น้องชาวภาคใต้ครับผมครับผมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งครับที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะฮะอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรีนะฮะซึ่งเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดูแลทุกๆศาสนาอย่างเท่าเทียมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ส่งกำลังใจนะฮะให้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมเจอกับความสันติโดยเร็วที่สุดนะครับอิชาลลอห์ขอให้ทุกๆฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ